มันบ่กล้าตายดอกตายรักษาอย่าบ้ารักษาผีรักษาผีผีนี่ตัวบ่มันเป็นยังไงผีน่ะผมบ่เย็นดอกมันเป็นยังไงแบบผมก็บ่เย็นเนาะที่อุดรธานีนี่ถ้าไม่มีใครเห็นไม่มีใครห้ามเนี่ยแม่อาจจะตายด้วยฝีมือของลูกนะคะลูกขอเงินแม่300แต่ตอนนั้นแม่มีติดตัวเพียงแค่80บาทโมโหลากแม่มาหน้าบ้านทำร้ายทุบตีจนดั้งจมูกแทบหักอะค่ะแต่ว่านี้แล้วนั่นเป็นมันนี่แหละมันเจ้าน่ะวันนี้จะมันเป็นไหมเนี่ยเป็นว่าอะไรหลังจากตีจนหนำใจค่ะลูกเดินออกจากบ้านหายไปเลย3วันทีนี้แม่ไปแจ้งความแล้วนะคะพอลูกหายออกจากบ้านไปตำรวจเลยยังจับไม่ได้คุณแม่สุพรรณอายุ54ปีนี่ร้องกับนักข่าวเอาภาพบาดแผลให้ดูค่ะแล้วก็พาไปดูจุดที่โดนลูกทำร้ายร่างกายบอกว่าตอนนั้นนอนเล่นอยู่เปลหน้าบ้านแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เป็นร้านค้าพอดีตอนนั้นกำลังจะหลับแล้วลูกชายเดินมาขอเงิน300จะเอาไปซื้อของแต่ตอนนั้นแม่มีติดตัวแค่80บาทลูกโมโหที่แม่มีเงินน้อยค่ะก็เลยเตะต่อยแม่จนคิ้วแตกดั้งจมูกหักเย็บไปหลายเข็มทีนี้เอาหลักฐานที่เพื่อนบ้านถ่ายคลิปไปแจ้งความกับตำรวจแต่ตำรวจบอกว่าให้รอก่อนนะแล้วตอนนี้ลูกชายหายออกจากบ้านไปแม่กลัวว่าถ้าตำรวจจับไม่ได้แล้วถ้าเขาย้อนกลับมาบ้านใหม่จะทำยังไงอยากให้ตำรวจดำเนินคดีทางกฎหมายในระหว่างนั้นค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยพาคุณแม่ไปที่โรงพักไปสอบถามกับตำรวจว่าเอ้าเขามีหลักฐานนะนี่ที่อยู่ผู้ก่อเหตุก็มีว่าอยู่บ้านเดียวกับแม่ทำไมตำรวจไม่จับตำรวจบอกว่าสอบปากคำผู้เสียหายไปแล้วเดี๋ยวรอผลจากโรงพยาบาลก่อนเพื่อยืนยันว่าแม่เจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหนถ้าได้ผลตรวจแล้วค่อยเอาตัวคนก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาอันนี้เป็นการชี้แจงจากตำรวจนะบอกรอผลจากทางแพทย์ก่อนผู้สื่อข่าวก็เลยเอาพาคุณแม่กลับบ้านไปแต่ระหว่างนั้นนายเอกลูกชายของคุณแม่กลับเข้ามาที่บ้านค่ะคุณผู้ชมนักข่าวก็เลยสอบถามเลยอ้าวเข้ามาเนี่ยจะมาขอเงินแม่เอกหรือเปล่าแล้ววันนั้นตีแม่ทำไมเขายอมรับว่าเสพยาเสพติดค่ะแต่พอจะถามต่อเขาถามกับนักข่าวว่าพี่มาสัมภาษณ์ออกทีวีมีค่าตัวให้หรือเปล่าท่านแน่นักข่าวถามเอาเท่าไหร่ล่ะ 4-5,000 นะระดับเนี้ยไม่อย่างนั้นนะไม่ให้ข้อมูลหรอกแล้วหลังจากนั้นก็ตอบนักข่าวสั้นๆว่าขอค่าตัวเด็ถึงจะพูดตอบไปเลยครับตอนนี้เป็นยังคือพี่ตีมาไอ้ถามนะตอบไปเลยตอบไปเลยฮะตอบไปได้ตัวขึ้นได้ไปตีแม่ไหมสูบจะบ้าสูบจะบ้าไม่สร้างว่าเนี่ยจะไปใช่เนี่ยไปหามัวโอ้ยมาถามไปดีไหมโอ้ยเดี๋ยวได้เงินบ่หนิฮะได้เงินบ่หนิเอาเท่าไหร่ค่าตัวแล้วที่หาปั้นผมเนาะค่าตัวเนาะเอาไอ้ไอ้60ได้ปะโอ้ยร้อยนึงเอาร้อยนึงโคตรโตแล้วไอ้มีตีโตร้อยนึงหายไปร้อยนึงไว้กินเขาเนี่ยเป็นอย่างมือนั่นที่ได้ตีแม่โอ้ยมันเงินบ่ถึงก็ตอบไม่ได้ครับมันต้องของถึงก็น้องตีตอบได้แล้วโอ้ยบ่ได้หรอกบ่ตอบบ่บ่ตอบสิไปไสนี่ไปตอบอยู่สันสานไปตอบอยู่สันสาน 4-5,000 นะระดับเนี้ยนักข่าวบอกถ้าพี่ให้ติดตัว100อย่างเงี้ยอ่ะได้ไหมไม่ได้ระดับนี้ค่าตัว 4-5,000 นะไม่งั้นไม่ให้ข้อมูลถ้าจะไปตอบเดี๋ยวไปตอบในชั้นศาลเท่านั้น
นี่คือภาพที่ผู้สื่อข่าวได้มาล่าสุดนะคะว่าคนที่ทำร้ายร่างกายแม่เขาย้อนกลับมาที่บ้านก็อยู่ที่ทางตำรวจแล้วอะค่ะว่าจะกลับมาจับตัวคนก่อเหตุไปดำเนินคดีให้แม่เขาสบายใจได้หรือเปล่า